สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับหลุยเรือธงวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวเครื่องเล่นหรือว่า DAP ครับจะเป็นรุ่นแฟลกชิปตัวล่าสุดแล้วก็ถือว่าเป็นเจเนเรชันที่2ของ Hi-Fi Man ในตระกูล901ก็จะเป็นเจ้า Hi-Fi Man HM901S ซึ่งการเพิ่ม S เข้ามาเนี่ยก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยครับคือถึงแม้ว่าสเปคภายในหลายๆอย่างเนี่ยจะยังเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยการที่เปลี่ยนฮาร์ดแวร์หลายชิ้นเนี่ยก็ถือว่ามีผลกระทบแล้วก็มีผลต่อเสียงอย่างโดยตรงแน่นอนครับซึ่งเจ้า Hi-Fi Man HM901S เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ UI เวอร์ชั่นใหม่ที่ตอบสนองได้ลื่นขึ้นแล้วก็จะมีงานผลิตแล้วก็บิลด์คุณภาพที่ดูดีขึ้นครับโดยถือว่า Hi-Fi Man ลงทุนทีเดียวครับเพราะว่าจ้างที่ดีไซเนอร์จากเยอรมันให้มาเนรมิตหน้าตาใหม่ของ HM901S เนี่ยให้ดูมาตรฐานแล้วก็มีความเป็นสากลมากขึ้นครับซึ่ง Hi-Fi Man 901S เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในมือผมแล้วครับคือดูภายนอกเนี่ยโครงสร้างจะคล้ายกับ HM901 อยู่พอสมควรเลยครับแต่ว่าหลักๆเลยครับบอดี้เนี่ยจะมีน้ำหนักที่แน่นแล้วก็รู้สึกว่าตันขึ้นครับเพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยสำหรับ HM901 ตัวเก่าเนี่ยจะเป็นพลาสติกทั้งหมดแต่ว่า HM901S เนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้เป็นอลูมิเนียมแท้ๆเลยครับก็จะเป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นครับแล้วก็ในส่วนของจอเนี่ยก็จะยังใช้จอตัวเดิมแล้วก็จุดเปลี่ยนแปลงหลักที่ตัวคอนโทรวิวเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นแบบสเต็ปแล้วก็ตอบสนองได้แม่นยำแล้วก็เวลาเลื่อนหาเพลงหรือว่าเลื่อนเมนูต่างๆเนี่ยมีความแม่นยำที่สูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยครับแล้วในส่วนของปุ่มกดต่างๆเนี่ยก็จะมีดังนี้ครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบเหมือนเดิมอย่างที่บอกแล้วก็ปุ่มกดทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมครับตำแหน่งด้านหน้าเนี่ยแทบไม่ต่างเลยแล้วก็ตัวปุ่มปรับเสียงก็จะอยู่ด้านบนเหมือนเดิมครับด้านข้างเครื่องด้านนี้เนี่ยก็จะมีสล็อตเอาไว้ใส่SD card ครับซึ่งในตัวเครื่องของ Hi-Fi Man HM901S เนี่ยก็ยังคงไม่มีความจำภายในซึ่งเมมโมรีที่รองรับสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่128 GB ครับส่วนด้านข้างอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะมีหน้าตาเหมือนเดิมครับแต่ว่าสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น Quick Start เข้ามาครับก็คือเราสามารถโยกสวิตช์ค้างไว้ประมาณ1วิแล้วเครื่องก็จะดับแล้วก็ทำการสลีปทีนี้เนี่ยพอเราจะใช้งานก็โยกอีกครั้งหนึ่งประมาณ2วิหน้าจอก็จะติดภายใน1วินาทีเลยครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องปิดเปิดแล้วก็บูทรอเครื่องนานๆเหมือนเมื่อก่อนละส่วนด้านบนก็จะเป็นปุ่มล็อกครับก็จะเป็นล็อกปุ่มกดแล้วก็การทำงานต่างๆของเครื่องส่วนด้านบนเนี่ยก็ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย Hi-Fi Man HM901 ก็จะให้แจ็คเอาท์พุตเป็นช่องเดียวก็คือเป็นทั้งบาลานซ์แล้วก็ซิงเกิลเอ็นซึ่งในส่วนของ HM901S เนี่ยได้ทำการแยกออกมาเป็น2แจ็คครับเป็น 3.5 เช่นกันก็คือสีน้ำเงินจะเป็นแบบ Normal หรือว่า Single End ส่วนสีดำก็จะเป็นบาลานซ์ครับก็จะเป็นบาลานซ์แบบ 3.5 มิลลิเมตรในส่วนของตัวเครื่องก็หมดไปแล้วครับทีนี้เนี่ยก็มาดูแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ก็เหมือนเดิมครับก็จะเปิดฝาหลังออกมาก็จะเจอแบตเตอรี่ขนาด 8.4 โวลต์ครับก้อนใหญ่มากก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ราวๆ 5-6 ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับการ์ดที่อยู่ข้างในด้วยครับก็อย่างที่ทราบกันครับ Hi-Fi Man HM901S เนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือในส่วนของตัวเครื่องทั้งหมดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นในส่วนของแอมป์การ์ดซึ่งก็จะมีให้เลือกอยู่หลายแบบหลายประเภทตามการใช้งานครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นยอดนิยมก็จะเป็นบาลานซ์การ์ดครับเพราะว่าบาลานซ์การ์ดเนี่ยจะให้แรงขับที่สูงมากแล้วก็รองรับเอาท์พุตแบบบาลานซ์ด้วยแต่ว่า HM901S รุ่นใหม่เนี่ยก็เปิดตัวพร้อมกับแอมป์การ์ดใหม่อีกประมาณ2รุ่นครับซึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดก็จะเป็นมินิบ็อกโกการ์ดครับซึ่งจะเป็นการ์ดที่ทางร้านเราเลือกเป็นการ์ดบิวอินใส่เข้ามาในตัว HM901S ในแพ็กเกจให้เลยทีนี้เราก็มาดูกันหน้าตาของเจ้ามินิบ็อกโกการ์ดกันบ้างครับว่าเป็นยังไงซึ่งพอเราถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับแอมการ์ดข้างในครับส่วนวิธีถอดเนี่ยก็ไม่ยากครับก็จะมีสลักล็อกอยู่ด้านหลังนิดนึงก็ทำการดึงขึ้นมาแล้วก็ถอดออกมาก็จะเป็นซ็อกเก็ตคล้ายๆตลับเกมฟิมิคอมครับในส่วนของการ์ดเสียงรุ่นต่างๆเนี่ยก็จะให้คาแรคเตอร์เสียงย่อยที่แตกต่างกันไปครับซึ่งเจ้ามินิบ็อกโกการ์ดตัวนี้เนี่ยจะโดดเด่นอยู่ที่นอกจากจะให้แรงขับสูงแล้วเนี่ยยังให้น้ำเสียงที่กระจ่างแล้วก็
ให้รายละเอียดที่สูงครับซึ่งถือว่าเป็นแอมการ์ดที่นักเล่นนิยมเลือกเป็นอันดับต้นๆเลยครับในส่วนของเรื่องเสียงของ HiFi Man HM901S ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ายังให้น้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองสูงมากครับก็คือในบางส่วนที่คล้ายกับ HM901 ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อเสียงที่ให้ความเนียนแล้วก็มีน้ำหนักที่ดีครับคือมวลเสียงเนี่ยแล้วก็การลงน้ำหนักของเนื้อเสียงเนี่ยจะรู้สึกถึงความหนักแน่นครับแล้วก็มีมวลที่จับต้องแล้วก็สัมผัสได้ง่ายมากครับรวมไปถึงความเป็นอนาล็อกที่ให้ฟีลลิ่งแล้วก็อารมณ์ในการฟังที่ได้กลิ่นอายของไวนิลหรือว่าแผ่นเสียงอยู่พอสมควรเลยครับและในส่วนที่ถูกพัฒนาให้โดดเด่นแล้วก็ดียิ่งขึ้นครับเพราะว่าเนื่องจากพัฒนาในเรื่องของเอาท์พุตแล้วก็เปลี่ยนบอดี้ใหม่เนี่ยจะให้เวทีเสียงที่กว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่ง HM901 ตัวแรกเนี่ยอาจจะหลายๆคนอาจจะบอกว่าแคบไปนิดซึ่งพอมาเป็น 901S ตัวนี้เนี่ยจะให้เวทีเสียงที่ถือว่ากว้างทีเดียวครับซึ่งพอคอมโบรวมกับการ์ดเสียงตัวใหม่เนี่ยถือว่าให้รายละเอียดชิ้นดนตรีแล้วก็ความสมจริงเนี่ยไม่เป็น2รองใครเลยครับณเวลานี้แล้วส่วนที่3จะเป็นในเรื่องของเบสครับยังคงให้เบสที่แน่นแล้วก็ลงได้ลึกเหมือนเดิมครับแต่ว่าเบสเนี่ยจะมีหัวโน้ตที่ชัดขึ้นแล้วก็เก็บตัวได้ดีขึ้นครับซึ่งพอรวมๆกันทุกอย่างแล้วเนี่ยถือว่าเป็นคาแรคเตอร์เสียงที่น่าฟังแล้วก็มีเอกลักษณ์สูงมากๆครับและนอกจากนี้เนี่ยจุดเด่นที่เป็นจุดขายของ HiFi Man HM901 ตั้งแต่ตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแรงขับซึ่งพอมาเป็น 901S ตัวใหม่เนี่ยยังคงให้แรงขับที่สูงมากเช่นเคยครับก็คือสามารถเล่นกับหูฟัง Full Size แบบรุ่นกลางๆค่อนไปทางแบบขับยากได้สบายๆครับไม่ว่าจะเป็น AKG K812 K701 ก็สามารถขับออกได้แบบสบายๆเลยครับและในส่วนของการใช้งานกับหูฟังเล็กๆอย่างพวกIEM หรือว่า earbud เนี่ยเจ้า HiFi Man 901S เนี่ยก็ทำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องครับเพราะว่า background noise เนี่ยทำได้นิ่งแล้วก็สนิทมากขึ้นครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหา DAP ระดับ high end แล้วก็ให้คุณภาพเสียงอยู่ในระดับ top แล้วก็ให้แรงขับที่สูงครับสามารถขับหูฟังที่ขับยากอย่างพวก PK1 AKG K701 แล้วก็สามารถเล่นได้จนไปถึงหูเล็กโดยที่ไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้งานแบบ stand alone ตัวเดียวจบไม่ต้องพึ่งแอมไม่ต้องพึ่งแดกแยกเนี่ย 901S ตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้โดยตรงเลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีให้ทดลองฟังได้ทั้งสาขาพารากอนแล้วก็สาขาเรือธงสามารถแวะเข้าไปลองฟังกันได้ทั้ง2สาขาเลยครับครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับรีวิวของ HiFi Man HM901S วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคง